สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Chan Channel นะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ผมตื่นเต้นนะครับที่จะได้ดูรองเท้า New Balance ซึ่งก็ New Balance ก็ออกมาหลายคู่นะครับแต่ทำไมถึงตื่นเต้นกับคู่นี้คู่นี้นะครับทำการคอลแลบกับ Bodega นะครับซึ่งเขาครบรอบ15ปีเนาะก็ตอนที่แบบข่าวออกมานะครับผมก็ติดตามมาโดยตลอดเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกแล้วมันก็หายไปนะครับมันก็เงียบไปเลยเงียบไปได้ประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับแล้วก็โผล่มานะครับบอกว่าเอ้ยจะวางขายนะครับก็เลยติดตามจนได้มานะครับผมก็ได้มา2คู่เดี๋ยวผมจะปล่อยคู่นึงเนาะส่วนคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมได้มาเป็นไซส์8ทั้งคู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันว่ามันสวยขนาดไหนก็เริ่มจากกล่องภายนอกกันก่อนเนาะกล่องภายนอกนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับก็เป็นลายคล้ายๆเหมือนกล่องลังไม้นะเหมือนลังกระดาษไม่ใช่ลังไม้เหมือนลังกระดาษนะครับข้างหน้านี่จะเห็นไหมเป็นโบดิก้าสมมุติว่าถ้าเราปิดข้างหลังนะครับนี่จะเห็นว่าเป็น NB ใช่ไหม NB ก็คือ New Balance นะครับส่วนถ้าเราปิด N มันคือ Bodega นะครับนะสุดยอดไหมอ่ะมาดูกันต่อนี่ก็เป็นโลโก้ตัวหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวเนาะนี่ด้านข้างครับ New Balance Bodega สีส้มนะครับชื่อรุ่นนี้ชื่อว่า M990BD3 นะครับต่อมานี่ New Balance Bodega นะครับแล้วก็15ปีนะครับ Bodega แล้วข้างล่างเขียนว่า Thank you ตรงนี้เนาะ Thank you นะมาดูกันเลยดีกว่านะครับด้านล่างก็คงไม่มีอะไรเนาะด้านล่างไม่มีอะไรนะครับมาดูครับสนะเปิดมาปุ๊บเชือกรองเท้านะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่ามีเอ็กซ์ตร้ามาให้นะครับส่วนกระดาษนะครับเป็นกระดาษมีลายพิมพ์พิเศษนะครับเขียนว่าโบดิก้าเนาะแล้วก็มี New Balance นะครับแล้วก็มีโลโก้15ปีของ Bodega นะครับรองเท้ามาดูรองเท้ากันดีกว่านะครับดีเทลของรองเท้านะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเอาแบบให้ทุกคนเห็นชัดๆกันไปเลยนะครับว่าวันนี้รองเท้าคู่นี้มันสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูข้างขวากันก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่ารองเท้าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะคือโดยผิวหลักนะครับด้านนอกเนาะด้านนอกนะครับจะเป็นหนังกลับทำไมผมถึงมองว่าผิวหลักของด้านนอกเพราะว่าด้านในกับด้านนอกต่างกันนะครับอันนี้เรามาดูด้านนอกกันก่อนเนาะก็เป็นหนังกลับนะครับสีน้ำตาลสีน้ำตาลตัวนี้มันคือสีอะไรมันคือสีของจิงโจ้นะครับกับกวางคาริบูอันนี้คือเขาระบุมานะครับว่าเป็น2สีนี้นะครับอยู่ในรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมไม่สามารถจะแยกได้นะว่าตรงไหนเป็นสีของจิงโจ้และตรงไหนสีของกวางคาริบูนะครับคือผมไม่ถนัดเชี่ยวชาญด้านสีตรงนี้จริงๆนะครับโอเคเรามาดูกันเลยมาดูกันใกล้ๆนะครับคือจุดเด่นของหนังกลับตัวนี้ทุกคนจะรู้ดีนะครับว่า เวลาหนังกลับเนี่ยเวลาเราลูบเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมครับอย่างนี้เห็นไหมพอเราลูบมาอีกทิศทางหนึ่งตอนแรกนะครับคือผมเห็นรองเท้าในรูปนะในรูปรองเท้านะที่เขาโพสต์กันเนี่ย
ผมว่าเฮ้ยรองเท้านี่ทำไมมันดูสีมันเปื้อนๆที่จริงมันไม่ใช่นะครับคือมันเป็นสีแบบนี้นะอย่างที่ผมทำให้ดูนี่นะก็คือสีมันเป็นหนังกลับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอเคต่อมานะครับตัว N เนี่ยตัว N โลโก้ตัวนี้นะครับตัว N ข้างในเป็นสีเทานะครับเดินขอบข้างเนี่ยด้วยสีบลอนเงินส่วนได้นะครับตัวได้เนาะก็จะเป็นสีเงินเหมือนกันนะครับส่วนผ้าตะข่ายนะครับจะเป็นผ้าตะข่ายสีน้ำตาลนะครับเวลาถ้าโดนแสงเงี้ยมันจะเกิดเป็นเงาเงาเป็นออกสีเงินนะครับสีน้ำเงินไอ้สีเงินแบบน้ำตาลน้ำตาลนะครับตรงส้นท้ายนี่นะครับด้านท้ายตรงนี้เขียนว่า990นะครับเป็นสีออกฟ้าฟ้าเนาะดูพื้นนะครับพื้นเนี่ยจะตัดด้วยสีขาวออกขาวครีมๆหน่อยนะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าไหมฟ้าเนาะโอเคลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูด้านหน้ากันเนาะตรงหัวรองเท้าเนี่ยจะมี NB อยู่นะครับสีส้มเนาะตัวสีส้มเนี่ยมันจะเด่นมากเลยนะครับเวลาเราใส่นะเพราะว่ารองเท้ามันจะเชิดหน้าขึ้นมานิดนึงนะครับนี้เพิ่มจุดเด่นขึ้นมาเนาะหัวรองเท้านะครับก็จะเป็นหนังกลับแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายตรงกลางเนาะส่วนตัดตรงนี้เป็นสีออกแบบสีเงินๆ นะครับถ้าผมมองด้วยตาเปล่ามันออกเทาแล้วกันนะเทาเข้มหน่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสีเทาเนาะแล้วเขาเดินหนังด้านข้างนะครับตัวลายเนี้ยเป็นสีออกน้ำตาลเหลืองมัสตาร์ดนะครับผมตีเป็นมัสตาร์ดนะไล่มาตัวรูเชือกผูกรองเท้านะครับเดี๋ยวลิ้นรองเท้าค่อยว่ากันเนาะตัวรูเชือกผูกรองเท้าเนี่ยตัวที่ใส่เชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเจาะรูนะครับอันนี้ด้านฝั่งด้านนอกเนาะเป็นเจาะรูนะครับไล่มาถึงด้านบนด้านบนก็เป็นพลาสติกสีส้มอยู่บนสุดนะครับ2รูสุดท้ายนะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเห็นว่ามีการเจาะรูเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนเป็นพลาสติกสีส้มเนาะแต่ตัวหนังตัวนี้จะไม่เหมือนกับฝั่งด้านนอกนะครับฝั่งด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่เป็นแบบรูๆนะเป็นแบบหนังแบบระบายอากาศอะไรประมาณนี้ส่วนต่อมานะครับมาดูลิ้นรองเท้ากันลิ้นรองเท้านะครับก็จะเป็นออกสีน้ำตาลเหมือนกันนี่นะน้ำตาลเหมือนกันมีตัวหนังสือสีส้มอยู่ตรงนี้นะครับไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับเขียนว่า New Balance USA ตัวหนังสือสีฟ้านะครับพื้นเป็นตัวพื้นเป็นสีเงินเนาะสีบอลเงินนะครับแล้วพื้นที่มันเป็นลายๆเนี่ยเหมือนวอฟเฟิลเนี่ยเป็นลายตารางนะเหมือนวอฟเฟิลผมมองแล้วเหมือนวอฟเฟิลนะก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยไหมดูชัดๆสวยนะครับรายละเอียดเขาทำมาดีมากนะครับมาดูฝั่งด้านในกันเมื่อกี้ฝั่งด้านนอกนะครับเรามองว่าเป็นหนังกลับลักษณะแบบนี้เนาะแต่ฝั่งด้านในเห็นไหมครับในโซนของตรงกลางเนี่ยอัปเปอร์ตรงกลางนี่นะครับเขาเปลี่ยนจากหนังกลับเมื่อกี้เป็นหนังแบบลักษณะแบบเป็นหนังแบบมีรูระบายอากาศนะอันนี้ถ้าผมพูดผิดขอโทษด้วยนะครับก็เ
ป็นลักษณะแบบนี้เป็นรูๆนะส่วนตัว n เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนข้างนอกเลยแต่หัวกับท้ายนะครับหัวกับท้ายเนาะจะเป็นหนังกลับเหมือนฝั่งด้านนอกนะครับอันนี้ผมว่าเขาทำมาแบบมันใช่เลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเอ้ยหนังกลับทีเดียวหมดทั้งคู่อะไรเงี้ยเขามีลูกเล่นนะครับการใช้ผ้าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นโทนเหมือนกันเป็นสีน้ำตาลนะครับก็จะมีน้ำตาลตัดด้านตรงนี้น้ำตาลเข้มนะครับตรงท้ายตรงนี้จะเขียนว่า New Balance นะครับพอขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะเห็นเขียนว่า2021ก็คือปีนะครับปี2021คือปีนี้นี่เองไล่ขึ้นมานะครับก็เป็นเขียนว่าโบริก้าด้วยตัวหนังสือสีส้มนะครับพื้นเป็นสีสีน้ำตาลอ่อนเนาะส่วนด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นสีฟ้าฟ้านะสีออกฟ้าฟ้าหน่อยอ่ะเขียนว่า made in USA นะครับนี้ถอยมาดูพื้นรองเท้ากันนะครับพื้นรองเท้าดูค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับมาด้วยยางตัวเนี้ยเป็นยางที่เป็นสีออกน้ำตาลส้มนะครับก็เห็นแล้วมันดูบึกบึนเนาะมันดูแบบทนทานอะไรเงี้ยมันดูใกล้ๆกันนะครับหนังไม่ใช่หนังยางนะครับยางพื้นรองเท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนตรงโซนนี้จะเป็นโซนสีฟ้านะครับก็ตัดด้วยออกสีขาวครีมเนาะก็ไล่มาตรงกลางนะครับตรงกลางมีเคฟล่าอยู่ตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงของเท้านะครับต่อมาด้านส้นเท้านะครับจะเห็นว่าข้างล่างมีตัวหนังสือสีส้มเขียนว่า New Balance ยังไม่พอครับตรงปลายตรงนี้เห็นตัว N ไหมครับมีการเปลี่ยนสีทำให้มีลูกเล่นขึ้นอีกนะเห็นไหมครับรองเท้าคู่นี้นี่เพอร์เฟกต์จริงยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับมาดูหลังลิ้นรองเท้ากันหลังลิ้นรองเท้านะครับเป็นสีเขียวครับอันนี้ผมไม่แน่นไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงใช้สีเขียวมาตัดหรือว่าเพื่อให้มันดูโดดเด่นนะครับตรงนี้จะเขียนว่า made in USA นะครับแน่นอนนะครับก็คือต้องผลิตในอเมริกาเนาะส่วนอินโซนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อมานะครับเรามาดูข้างซ้ายกันนะครับข้างซ้ายนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกับข้างขวานะครับโดยลักษณะโดยรวมนะจะแตกต่างกันที่อินโซกับด้านหลังนะครับไปกันแบบรวดเร็วมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเขียนว่า2006หมายถึงว่าโบดิก้าเนี่ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2006นะครับคศนะปีคศ2006นะครับจนถึงปัจจุบันใช้เวลาผ่านมาแล้ว15ปีนะครับก็คือเขาใช้โลโก้15ปีอย่างที่ให้ดูก่อนหน้าเนาะอันนี้คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่สองข้างแตกต่างกันนะครับซ้ายขวาเนาะจะเห็นเป็นแบบนี้เลย2006ถึง2021นะครับต่อมานะครับจุดที่แตกต่างกันอีกก็คืออินโซนั่นเองเรามาดูอินโซด้านซ้ายกันก่อนนะครับด้านซ้ายนะครับมาด้วยพื้นสีส้มนะครับส่วนฝั่งด้านหลังนี่จะเป็นสีฟ้า
โลโก้ตรงนี้นะครับจะเขียนว่า NB กับ Bodega อันนี้คือข้างซ้ายนะครับเนาะซึ่งข้างขวานะครับมีความแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ลายสกรีนตรงนี้นะครับลายสกรีนตรงนี้เขียนว่า15ปีนะครับแล้วก็โบเดก้าเนาะแล้วข้างล่างเขียนว่า thank you อย่างนี้เลยครับก็จะเป็นลายสกรีนนะครับตรงนี้เวลาใส่ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าคนแบบรักมากอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนซื้ออินโซอื่นมาใช้แทนนะไม่ให้มันลอกอะไรเงี้ยอ่ะต่อมานะครับลำดับต่อมาเรามาดูเชือกผูกรองเท้ากันดีกว่าเชือกผูกรองเท้านะครับเขามีมาให้อยู่3สีนะครับอันนี้สีที่ติดมากับรองเท้าเลยส่วนปลายนะครับสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเนาะแล้วปลายเขาจะเป็นน้ำตาลเข้มนะครับมีตัวหนังสือเขียนว่าโบเดก้าสีฟ้าอยู่นะครับก็ปลายเชือกผูกรองเท้า2ข้างเหมือนกันนะครับเขียนว่าโบเดก้าเหมือนกันสีฟ้าส่วนอีกสีหนึ่งเรามาดูนะครับสีนี้เป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะครับปลายเชือกผูกรองเท้าเขานะครับมาเป็นสีส้มตัวหนังสือเขียนโบเดก้าสีน้ำเงินเวลาเราผูกเชือกผูกรองเท้าเป็นโบครับตัวปลายมันจะดูโดดเด่นขึ้นมานิดนึงเนาะส่วนอีกสีหนึ่งนะครับคือสีฟ้าเนาะผมตีว่าเป็นสีฟ้าละกันสีฟ้าน้ำเงินนะก็ปลายเชือกผูกรองเท้านะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับตัวหนังสือเขียนโบเดก้าสีส้มทั้งหมดมีมาให้3สีนะครับตรงนี้ใครอยากเปลี่ยนแบบไหนนะครับก็ลองเปลี่ยนกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปว่าแต่ละคู่นะครับเป็นครับไม่ใช่แต่ละคู่เวลาผมเปลี่ยนเชือกผูกรองเท้าเป็นสีต่างๆแล้วเนี่ยลักษณะรองเท้าเป็นแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันต่อเนาะโอเคไปดูกันครับThank you.
ยังไม่จบเนาะหลังออนฟีดแล้วมันยังมีจุดอื่นอีกนะครับที่ทางโบดิก้านิวบาลานซ์เขาใส่เข้ามาโอเคเรามาดูจุดแรกกันจุดตรงนี้นะครับใครหลายคนว่าเอ๊ะทำไมผมมัดผูกเชือกรองเท้าสอดเส้นเนี้ย2อันเลย2รอบเลยเพราะว่าไอ้จุดตรงนี้นะครับตัวหนังสือสีส้มๆเนี่ยมันจะเรืองแสงนะครับเรืองแสงหมายถึงเจอแบ็คไลท์นะครับเจอแบ็คไลท์เข้าไปเนี่ยสีส้มเนี่ยมันจะเด่นขึ้นมานะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมเทสเนาะผมเทสดูตรงเนี้ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยเวลามองไม่เห็นนะครับมันมองไม่ชัดนะครับในกล้องผมก็เลยให้ดูไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คือจุดหนึ่งเนาะจุดต่อมานะครับเห็นสีน้ำตาลตรงนี้ไหมสีน้ำตาลเหลืองมาสตาร์ดเนี่ยที่ผมว่าเนี่ยไอ้นี้จุดตรงนี้นะครับที่เป็นสีนี้เลยนะเนี่ยที่เป็นหนังแบบสีเนี้ยเนี่ยใช่หมดเลยนะครับมันโดนแบ็คไลท์แล้วมันเรืองแสงขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่ใครๆหลายคนยังไม่รู้เนาะส่วนอีกจุดนึงตัวหนังสือนะครับตรงส้นเนี่ยก็คือสีส้มเนี่ยครับถ้าเจอแบ็คไลท์นะครับมันจะเด่นขึ้นมาเหมือนกับข้างหน้าเนี่ยนะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะตัวหนังสือเนี่ยโบเดก้าเนี่ยสีส้มๆเนี่ยครับมันจะแบบเด่นแบบสว่างขึ้นมาเลยนะครับโดนแบ็คไลท์ถ้าใครอยากใส่ไปเที่ยวนะครับจัดครับเนี่ยเด่นแน่นอนคุณจะเห็นแบบเฮ้ยมันใส่รองเท้าอะไรวะอย่างเงี้ยส่วนใครที่มองหารองเท้านิวบาลานซ์สักคู่หนึ่งนะครับก็คู่นี้นะครับผมแนะนำเลยว่าเป็นคู่ที่สุดยอดเป็นคู่ที่ใครๆหลายคนต้องการนะครับแล้วเป็นคู่หนึ่งที่ถ้าคุณมีทรัพย์หน่อยนะมีเงินหน่อยนะแล้วอยากเล่นนิวบาลานซ์คู่แรกคู่นี้ครับจัดควรจัดจริงๆผมก็จับนิวบาลานซ์มาหลายคู่นะเท่าที่จับมานะผมก็ชอบคู่นี้ถ้าเทียบกับคิดนะที่ผ่านมานะที่คิดที่ผมมาลงนะผมว่าผมชอบคู่นี้มันรายละเอียดมันเยอะดีนะครับส่วนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมีอีกคู่หนึ่งครับนิวบาลานซ์เหมือนกันเนาะเป็น YCMC นะครับตัวนั้นเขาก็ดีไซน์ค่อนข้างจะแบบสีสันแบบปีปาดโฉบเฉี่ยวแต่คิดว่าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยชอบกันนะครับในส่วนในอเมริกาคนก็จะชอบแบบสีสันหน่อยเนาะเพราะการใส่แบบสีสันนะครับเวลาเราออกไปที่ไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะคนจะเห็นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาไปไฮค์เวลาไปเดินป่าอะไรเงี้ยครับคนเขาจะแบบเห็นนะครับเห็นชัดเจนเวลาเราเกิดประสบอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับมันจะแบบเด่นชัดเนาะเขาก็เลยทำที่มันเป็นสีสันมานะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นนะครับถ้าใครมีอะไรจะติชมแนะนำนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนาะในช่องนี้นะครับก็อยากให้คนไทยได้เห็นรองเท้าอะไรใหม่ๆนะครับเหมือนกับเมืองนอกที่เขาลงกันเนาะแล้วได้เห็นด้วยภาษาไทยเนาะการพูดภาษาไทยนะครับคือบางครั้งผมอาจจะความรู้อาจจะไม่เท่าเขานะแต่ผมก็พยายามจะหาข้อมูลให้รองเท้าแต่ละคู่ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ